่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน10ภาพโบราณหาดูยากภาพที่1พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จเยี่ยมสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระวชิรยานวโรรสเป็นการส่วนพระองค์ที่วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2448ภาพโบราณหาดูยากภาพที่2พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชพระองค์ขวาและพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชพระองค์ซ้ายทรงสำราญพระอริยบทแนวโรงเฟิร์นที่พระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตภาพโบราณหาดูยากภาพที่3พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์กับเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์หรือหม่อมราชวงศ์หลานกุญชรรวมถ่ายภาพในสตูดิโอเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2430ถึงปีพุทธศักราช2440ภาพโบราณหาดูยากภาพที่4พระฉายาลักษณ์พระราชโอรสในรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถูกฉายที่สถานทูตไทยณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประกอบด้วย 1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม 2. สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และ4สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถภาพโบราณหาดูยากภาพที่5เป็นภาพเรือนแพขายของแห่งหนึ่งริมน้ำในเขตภาคกลางถ่ายขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แสดงถึงความสงบสวยงามเป็นวิถีชีวิตแบบชาวไทยในสมัยก่อนภาพโบราณหาดูยากภาพที่6เป็นภาพขบวนช้างที่บรรทุกสัพพคัพที่มีหลังคาสำหรับใช้ในการเดินทางไกลขณะรอรับผู้โดยสารในบริเวณอาคารเรียนของชาวคริสเตียนซึ่งสันนิษฐานว่าปัจจุบันคือโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนภาพต้นฉบับจากอาจารย์โกมลพาณิชพันธ์ภาพถูกถ่ายขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2440ถึงปีพุทธศักราช2444ภาพโบราณหาดูยากภาพที่7เป็นภาพจากเพจขัตติยานีสีล้านนาเป็นภาพของสัพพทนและเสลี่ยงเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงซึ่งตามธรรมเนียมของเจ้าเมืองเชียงตุงนั้นเจ้านายที่จะกางสัพพทนและนั่งเสลี่ยงได้มีอยู่ทั้งสิ้น3ท่านคือ 1. เจ้าผู้ครองนคร 2. เจ้าอุปราชและ 3. เจ้าเมืองเหล็กซึ่งนอกจากนั้นแล้วต้องใช้เพียงจ้องคำหรือร่มทองเพียงเท่านั้นซึ่งจ้องคำหรือร่มทองนั้นทำมาจากทองคำแท้ที่ถูกตีออกเป็นแผ่นหรือที่เรารู้จักกันว่าทองคำเปลวแล้วจึงบุดาดเอาไว้บนตัวร่มซึ่งในบริเวณหอหลวงหอคำจะมีโรงทำเครื่องประดับของเจ้านายซึ่งทองคำเปลวนี้ทำมาจากทองคำแท้โดยมีวิธีการทำคือนำทองคำน้ำหนัก5บาทใส่ลงไปในถุงหนังแล้วจึงใช้ค้อนตีลงไปประมาณ300ครั้งจนทองนั้นกลายเป็นแผ่นบางๆหรือที่เรารู้จักกันว่าทองคำเปลวและยังมีความเชื่อถือกันอีกว่าผู้ที่มีหน้าที่ทำทองคำเปลวต้องเกิดมาจากตระกูลช่างทำทองเพียงเท่านั้นมิฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้ช่างนั้นกลายเป็นคนตาบอดได้ในที่สุดภาพโบราณหาดูยากภาพที่8เป็นภาพกลุ่มบุคคลซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นนักเรียนคริสเตียนในเมืองแพร่ถูกถ่ายขึ้นที่โรงเรียนสอนหนังสือริมแม่น้ำยมบริเวณท่าน้ำวัดเชตวันตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ซึ่งจากบันทึกของลิเลียนจอห์นสันเคอร์ติสถอดบทความโดยคุณสุทธิศักดิ์ปานโพได้ระบุถึงการแต่งกายของหญิงสาวในยุคนั้นเอาไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาการแต่งกายของผู้หญิงในหัวเมืองใหญ่เริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะหมอสอนศาสนาแนะนำให้พวกเธอใส่เสื้อมัสลินอินเดียซึ่งหาซื้อได้ง่ายและราคาถูกซึ่งก่อนหน้านี้เสื้อสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของพวกคริสเตียนแต่ปัจจุบันผู้หญิงในหัวเมืองใหญ่นิยมสวมใส่กันมากภาพต้นฉบับจากอาจารย์โกมลพาณิชพันธ์ภาพถูกถ่ายขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2440ถึงปีพุทธศักราช2444
ภาพโบราณหาดูยากภาพที่9เป็นภาพของเจ้าบัวไหลแห่งเมืองน่านบิดามารดาของท่านคือเจ้าชายสงครามและแม่เจ้าอินต่อมาเจ้าชายสงครามบิดาของท่านได้ถูกหมายเรียกให้ลงไปแก้คดีที่กรุงเทพซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งต้องเดินทางโดยทางเรือในขณะนั้นมีน้ำนองอยู่เต็ม2ฝั่งบิดาของท่านเลยตั้งชื่อให้ท่านว่าบัวไหลซึ่งต่อมาเจ้าบัวไหลได้เสกสมรสกับเจ้าภริยาเทพวงศ์และเมื่อเจ้าภริยาเทพวงศ์จะมาราชการที่กรุงเทพเจ้าบัวไหลจึงได้รับการสถาปนาให้ดูแลเมืองแพร่เป็นเวลา7วันดังนั้นชาวเมืองแพร่จึงเรียกขานเจ้าบัวไหลว่าแม่เจ้าหลวงและเจ้าบัวไหลในวัยเยาว์นั้นได้รับการอบรมเลี้ยงดูตามขนบธรรมเนียมเจ้านายแห่งล้านนามาเป็นอย่างดีจึงมีฝีมือในการเย็บปักถักร้อยเป็นอันมากจนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เจ้าบัวไหลได้ปักผ้าม่านและหมอนขวานตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆถวายเป็นที่โปรดปรานในรัชกาลที่5เป็นอันมากถึงกับได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดห้องเฉพาะเพื่อแสดงผลงานและพระราชทานชื่อห้องว่าห้องบัวไหลซึ่งนี่ถือเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงและยังเป็นเครื่องยืนยันถึงฝีมือของเจ้านายสตรีทางเหนือได้เป็นอย่างดีข้อมูลจากเพจแป้มะเก่าภาพโบราณหาดูยากภาพที่10ภาพสุดท้ายข้อมูลจากเพจเจ้านายฝ่ายเหนือเป็นภาพของเจ้าเวียงชื่นเทพวงศ์ราชธิดาของเจ้าหลวงภริยาเทพวงศ์กับเจ้าบัวไหลซึ่งเจ้าหลวงภริยาเทพวงศ์นั้นเป็นเจ้าหลวงผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้ายจากภาพเจ้าเวียงชื่นเทพวงศ์ยืนฉายภาพด้วยท่าทางอันสง่างามอยู่ในชุดราชธิดาเจ้าหลวงแห่งนครแพร่พร้อมกับฉากประกอบนักกลมแผนที่เมื่อคราวตามเจ้าหลวงภริยาเทพวงศ์กับแม่เจ้าบัวไหลลงมาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่กรุงเทพนั่นเองและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจแป้มะเก่าเพจขัตยานีสีล้านนาหอภาพถ่ายล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพต้นฉบับของอาจารย์โกมลพาณิชพันธ์และหอจดหมายเหตุแห่งชาติและสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์แหล่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นที่ศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ